เล่นเป็นเฮียหมูเป็นเจ้าของร้านขายกับข้าวมันจะกินก็กินไม่กินมันก็ออกไปอะไรเงี้ยก็เอาจากตรงโน้นมาเป็นร้านเฮียหมูเฮียหมูปากหมามันเป็นแต่เราคนเดียวที่ไหนบริษัทเนี่ยกี่บริษัทร่วงระเนระนาดลูกน้องเป็นโควิดของส่งออกไม่ได้ส่งเข้าไม่ได้เอาแล้วเศรษฐกิจโลกไปทั้งแถบนี่เป็นแต่เราเขาเป็นกันทั้งประเทศเบอร์ใหญ่ๆงั้นที่เป็นกันเราแค่มีก็กินไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วก็ขายของเราอย่างนี้แหละของแกงไปอย่างนี้แล้วก็เหมือนเดิมนี่แหละถ้าไม่ได้ข้าวแกงก็แย่เล่นลิเกอยู่กรุงเทพนั่นแหละเล่นอยู่ถนนตกวันนี้นักกล้วยก็ออกมาจากพี่โน้ตก็เลยมาตั้งทีมตั้งทีมตลกตั้งทีมตลกก็เรียกกันไปก็อาไปไปนักกล้วยไปมีนักกล้วยมีหน่องมีไอ้บาร์มีเรา 4-5 ตัวมีไอ้ตู่ตาหวานตอนนั้นอยู่กับนักกล้วยเปลี่ยนประมาณ 2-3 ชุดเล่นตลกก็หลายอยู่เล่นเล่นมาแล้วก็ตอนหลังพอดีนักกล้วยเขาไปเล่นเฮงเฮงวันนั้นก็จะเอาไปเป็นดารารับเชิญเล่นเป็นโจรคู่กับไอ้บาร์1บาร์เล่นเป็นโจรโจรทีนี้พอดีผู้กำกับก็ชอบพี่นกจิรศักดิ์โยจิ้วพี่นกที่อยู่ช่องวันเอ็กแซกเขาก็เลยจะทำละไอซิคอมขึ้นมาเรื่องนึงบางรักถอย9เขาก็หาคนโน้นคนนี้เอาใครดีวะมีร้านค้าเอาไอเจดนี่แหละมาเล่นเป็นเฮียหมูเป็นเจ้าของร้านนี่เขาก็จินตนาการมาจากบุญชูร้านไอ้นั่นอ่ะขายกับข้าวมึงจะกินก็กินไม่กินมึงก็ออกไปอะไรเงี้ยก็เอาจากตรงโน้นมาเป็นร้านเฮียหมูเฮียหมูปากหมาเรามาอยู่กรุงเทพยังบ้านเช่าข้าวซื้ออยู่เลยรถก็ผ่อนหมดน่ะเดี๋ยวนี้ยังผ่อนอยู่เลยไหนคันเนี้ยเข้าแล้วเข้าอีกเนี่ยแต่ก่อนเข้ามาเราไม่ใช่นั่นเราก็เล่นไปอ่ะแต่มันดีอย่างซิคอมนะเดือนนึง 4 ตอนได้แน่ๆได้มาก็เอาลูกเรียนบ้างค่าห้องค่าเช่าห้องอะไรเงี้ยส่งรถก็พอจะมีบ้างแหละแล้วก็อยู่ไปเอาย้ายตอนหลังเข้ามาทำบางรักซอย9/1ก็มีรุ่นลูกรุ่นอะไรมามันไม่ค่อยเวิร์กเด็กมันรุ่นใหม่มันซิคคอมมันไม่จี้จ้า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 มันไม่ทันรุ่นใหญ่ก็เลย13ปีเขาก็เลยพอจักรยานเช้ามาก็ขี่มาแล้วก็ขี่กลับก็แวะกันก็มีร้านไอสุขายกาแฟน่ะแล้วก็ร้านปัดชายอยู่ฝั่งโน้นก็ขี่มาเช้ามาก็นั่งร้านกาแฟบ้างอะไรบ้างคุยกันไปคุยกันมาเย็นก็ขี่มา2รอบเช้าเย็นเช้าเย็นออกกำลังกายไอสุก็เลยอยู่นี่ก็เลยบอกเฮ้ยขายกับข้าวดีไหมเฮียเออก็ดีเหมือนกันดีกว่าก็รวมๆกันเอาใครขายกับข้าวมาก็รวมกันมาก็เลยเป็นอย่างเงี้ยตีสามครึ่งเนี่ยเมียก็ขี่รถไปแล้วมอเตอร์ไซค์ไปตลาดมินซื้อกับข้าววันไหนฝนตกหนักก็เอารถใหญ่ไปซื้อกับข้าวมาทำตีห้ากว่าก็ต้องรีบมาวางแบบที่เห็นนี่แหละวันนี้ออกสายไปหน่อยวันพุธวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นปลาที่ขึ้นชื่อหน่อยนะก็จะเป็นปลาหล่นนี่แหละแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นอย่างอื่นไปมีปลาบ้างมีน้ำยาป่าน้ำยาขนมจีนแล้วก็จะมีผัดมีปลาลาดพริกปลาทอด 3-4 อย่างอะไรเงี้ยประมาณนั้นเฉพาะวันพุธกับวันเสาร์วันธรรมดาก็จะเป็นอย่างอื่นปลาไม่มีเราจะไม่ทำทุกวันทำวันพุธกับวันเสาร์ก็ทำธรรมดาเนี่ยทำมีพวกผัดพวกอะไรไปถ้าวันธรรมดาก็ขายกับเพื่อนแม่ค้ากันไปนี่แหละก็คุยกันไปเฮฮากันไป 9:00 น. 10:00 น. เข้าบ้านก็ได้แค่ลูกไปโรงเรียนแล้วไม่กี่บาทก็มันหรอก 4-500 อะไรเงี้ยเต็มที่ก็พอก็พอได้แล้วจะว่าสุขเลยมันไม่เหมือนเดิมมันไม่มีซิคคอมเหมือนเดิมรายจ่ายมันเดินหน้าไปแล้วแต่รายรับมันไม่คงที่ไงมันไม่มีซิคคอมมันไม่มีงานประจำ
มีละครที่ถ่ายแล้วเขาจะออกวันไหนเรายังไม่รู้เลยแล้วก็ขายของเราอย่างนี้แหละของแกงไปอย่างนี้แล้วก็เหมือนเดิมนี่แหละถ้าไม่ได้ข้าวแกงก็แย่บางคนก็บอกว่าทำไมโควิดตัวเรื่องงานไม่มีตลกจะเล่นยังไงเพราะมึงไม่พัฒนาตัวเองไม่ปรับตัวเองก็เครียดสิซีเรียสอย่าไปเครียดจริงรายได้มันก็หดหายลงไปมันเป็นแต่เราคนเดียวที่ไหนบริษัทเนี่ยกี่บริษัทล่วงระเนระนาดลูกน้องเป็นโควิดของส่งออกไม่ได้ส่งเข้าไม่ได้เอาแล้วเศรษฐกิจโลกไปทั้งแถบนี่เป็นแต่เราเขาเป็นกันทั้งประเทศเบอร์ใหญ่ๆงั้นที่เป็นกันเราแค่โถเล็กน้อยมีก็กินไม่มีก็ไม่เป็นไรข้าวเรามีเราก็ไปบ้านนอกเราไปสารคามเอาข้าวมาสีข้าวมาเอาข้าวมากินมาอะไรไว้กินกับข้าวก็มี